สวัสดีค่ะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกางเกงเราเนี่ยอุ้ยไม่มั่นใจเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่าท้อโตขึ้นครับคุณจิ๊บเพราะว่าท้อเนี่ยกินทั้งอาหารแล้วก็น้ำทุกวันเลยแล้วก็ยังอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทด้วยครับเอ๊ะคุณครูจิ๊บครับแล้วอย่างคุณครูจิ๊บหรือคนอื่นๆน่ะมีการเจริญเติบโตกันหรือเปล่าครับแล้วอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ล่ะครับตัวเราอย่างมีการเจริญเติบโตหรือไม่รู้ได้อย่างไรแล้วอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปอ่านจุดประสงค์กันในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นนะคะระหว่างที่อ่านเนี่ยนักเรียนก็กดพักวิดีโอไว้ก่อนนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีสมุดรายงานสุขภาพประจำปีของตนเองตอนป.2ที่วัดส่วนสูงแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักค่ะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีสมุดรายงานสุขภาพประจำปีที่วัดส่วนสูงหรือว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับครูได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยครูได้เตรียมข้อมูลมาให้นักเรียนได้สังเกตไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรกันก่อนดีกว่านะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการทำกิจกรรมกันค่ะจากขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้างคะก็จะต้องบันทึกข้อมูลน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อคะเดี๋ยวไอ้ท้อช่วยตอบนะคะเราก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้ววัดส่วนสูงครับรวมทั้งหาผลต่างของน้ำหนักและส่วนสูงระหว่างชั้นป.2และป.3ครับใช่ค่ะท้อเก่งมากเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะมาอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตนเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในเวลา1ปีค่ะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลข้อมูลของตนเองเอาไว้ด้วยนะคะนักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลค่าน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตนเองรวมถึงบอกสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักและส่วนสูงของตนเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในเวลา1ปีได้ตามแบบบันทึกที่แสดงในจออยู่ตอนนี้นะคะดูซิว่าตั้งแต่ตอนป.2จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วถ้ามีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้บันทึกผลข้อมูลค่าน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตนเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยดูข้อมูลค่าน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงจากตารางบันทึกผลที่แสดงอยู่ในหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนที่ได้บันทึกผลข้อมูลค่าน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตนเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คะครูคิดว่าของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกันใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับของนักเรียนแต่ละคนนะคะแล้วสำหรับข้อมูลของนักเรียนคนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะโดยจะเห็นว่าค่าน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงในปีปัจจุบันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากในตอนป.2เลยนะคะแบบนี้แสดงว่าร่างกายของเพื่อนๆมีการเจริญเติบโตใช่ไหมครับร่างกายของท็อตก็เจริญเติบโตกางเกงขาลอยเลยใช่แล้วค่ะนักเรียนคนใดนะคะที่มีค่าน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำหนักหรือส่วนสูงอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นแสดงว่านักเรียนมีการเจริญเติบโตค่ะเอ๊ะแล้วอะไรที่ทำให้ค่าน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นล่ะครับท็อตอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะงั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะไปอภิปรายสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในเวลา1ปีค่ะอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของตนเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในเวลา1ปีท็อตล่ะคะคิดว่ายังไงคะท็อตว่าน่าจะเป็นอาหารหรือเปล่าครับเพราะว่ามนุษย์กินอาหารกันทุกวันเลยท็อตเองยังชอบกินเลยครับพูดเรื่องกินแล้วตาลุกวาวตลอดเลยนะท็อตเนี่ยแต่สิ่งที่ท็อตตอบนะคะก็ถือว่าถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะมีใครคิดเหมือนท็อตไหมคะเอแล้วน่าจะยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำให้น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถ้าอยากรู้คำตอบแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะแต่จะให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในทำอย่างไรข้อ4และ5กันก่อนค่ะเมื่ออ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในทำอย่างไรข้อ4และ5แล้วนักเรียนตอบกันได้ไหมคะว่าเราต้องไปทำอะไรกันบ้างนักเรียนนะคะก็จะต้องไปอ่านใบความรู้เรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะแล้วก็ให้บันทึกผลนะคะตามแบบบันทึกที่แสดงอยู่ตอนนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยอภิปรายข้อมูลในใบความรู้แล้วก็วิเคราะห์ว่าในชีวิตประจำวันของตนเองเนี่ยได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตเหมาะสมหรือไม่รวมทั้งให้บอกแนวทางในการดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งเหล่านี้ค่ะอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ให้บันทึกผลด้วยนะคะท็อตพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปอ่านใบความรู้กันนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3ส่วนค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านไปทีละส่วนค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปอ่านใบความรู้กันเลยค่ะอ
ากที่อ่านใบความรู้ไปในส่วนแรกตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ทอช่วยตอบหน่อยสิคะได้ครับก็มีอาหารน้ำแล้วก็อากาศครับใช่แล้วค่ะแล้วอาหารเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเรายังไงบ้างคะอาหารจะช่วยทำให้เราร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้พลังงานและช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติครับเยี่ยมมากเลยค่ะทอสแล้วเราเนี่ยควรจะรับประทานอาหารยังไงบ้างคะจึงจะเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของเราเดี๋ยวให้ทอสช่วยตอบนะคะควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของแต่ละคนแล้วก็ไม่รับประทานอาหารมากหรือน้อยเกินไปครับค่ะแล้วเรานะคะก็ต้องไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปค่ะแล้วก็ควรลดอาหารที่มีน้ำมันหรือว่าไขมันเนี่ยเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะคะว่าอาหารเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรเดี๋ยวเราไปอ่านในความรู้ในส่วนต่อไปกันต่อค่ะมาดูกันต่อนะคะนักเรียนในย่อหน้านี้เนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องน้ำใช่ไหมคะแล้วน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรายังไงคะน้ำนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินั่นเองค่ะแล้วเราเนี่ยได้รับน้ำจากอะไรบ้างคะจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็จากการดื่มน้ำสะอาดนั่นเองนะคะแล้วเราเนี่ยควรดื่มน้ำต่อวันเท่าใดจึงจะเหมาะสมนะคะทารุมนุษย์อ่ะควรดื่มน้ำประมาณ 6-8 แก้วหรือว่า2ลิตรต่อวันครับใช่ค่ะทอสแต่อย่างไรก็ตามนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการน้ำในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นน้ำหนักหรือว่ากิจกรรมที่ทำนะคะจากที่อ่านใบความรู้ไปแล้ว2 ส่วนนะคะก็จะเห็นแล้วว่าน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายเช่นกันแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเนี่ยไปอ่านส่วนถัดไปกันดีกว่าค่ะจบแล้วนะคะจะเห็นแล้วนะคะว่านอกจากอาหารแล้วก็น้ำแล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่ร่างกายต้องการอะไรนะคะอากาศใช่ไหมคะซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะใช้อากาศในการหายใจค่ะในอากาศนะคะก็จะมีแก๊สออกซิเจนที่จำเป็นต่อร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็อากาศสะอาดนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะได้รับแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอค่ะนอกจากนี้ก็ควรออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีใช่แล้วค่ะทอสจากที่อ่านใบความรู้ไปแล้วนะคะก็จะทำให้เราทราบแล้วว่าอาหารน้ำแล้วก็อากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของเราโดยอาหารนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงน้ำและอากาศก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกติค่ะแล้วแต่ละวันเนี่ยนักเรียนคิดว่าตัวเองได้รับอาหารน้ำแล้วก็อากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตหรือไม่แล้วเราจะมีแนวทางในการดูแลตัวเองให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมได้อย่างไรผลการวิเคราะห์ตนเองของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารการดื่มน้ำแล้วก็การได้รับอากาศของแต่ละคนนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายแต่บางคนเนี่ยอาจจะกินแต่ขนมของหวานหรือว่าดื่มน้ำอัดลมหรือว่าบางคนนะคะก็อาจจะดื่มน้ำในแต่ละวันเนี่ยน้อยเกินไปบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศดีแล้วก็ถ่ายเทสะดวกค่ะอย่างนักเรียนที่ครูจิ๊บรู้จักคนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยชอบทานแต่เนื้อสัตว์ไม่ชอบกินผักเพราะว่ามันขมแล้วอีกอย่างนะคะเขาก็ชอบดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำด้วยล่ะค่ะเวลาครูแนะนำให้ไปออกกำลังกายทีไรเนี่ยเขาก็จะบ่นว่าเหนื่อยตลอดเลยล่ะค่ะโหแบบนี้ทอดว่าเพื่อนนักเรียนคนนี้เขาน่าจะได้รับอาหารและน้ำที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายนะครับเพราะว่ากินอาหารไม่หลากหลายอ่ะกินเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่กินผักแล้วก็ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำอีกด้วยอ่ะทอดคิดแบบนั้นเหรอคะแล้วนักเรียนล่ะคะคิดเหมือนกับที่ทอดคิดไหมคะว่าแต่ใครมีพฤติกรรมแบบนักเรียนคนนี้บ้างคะถ้าเกิดว่าใครยังมีพฤติกรรมเช่นนี้นะคะครูขอแนะนำค่ะว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยในแต่ละวันนักเรียนควรรับประทานอาหารได้ครบทั้ง3มื้อในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายไม่มากหรือน้อยจนเกินไปรับประทานอาหารให้หลากหลายมีทั้งข้าวแป้งเนื้อสัตว์ไข่นมผักและผลไม้รวมทั้งดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดให้เพียงพอและควรออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างปกติค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถดูแลตัวเองให้ได้รับอาหารน้ำแล้วก็อากาศอย่างเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะเจริญเติบโตแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างปกตินะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ
สิ่งที่ได้จากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คืออาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงน้ำและอากาศช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติดังนั้นควรดูแลตนเองให้ได้รับอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอและอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวกเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างปกติค่ะจากที่ทำกิจกรรมในวันนี้ทอสสามารถตอบคำถามที่ตัวเองสงสัยได้หรือยังคะว่าครูจิ๊บหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตหรือไม่และรู้ได้อย่างไรได้แล้วครับมนุษย์มีการเจริญเติบโตครับรู้ได้จากการที่น้ำหนักและส่วนสูงหรือน้ำหนักหรือส่วนสูงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นครับเหมือนกับทอสเลยนะครับพี่เนี่ยแล้วอีกคำถามนึงนะคะอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของเราอาหารน้ำและอากาศครับเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมในวันนี้สนุกไหมคะและสำหรับวันนี้ครูจิ๊บแล้วก็ทอสเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย